ครัวเราก็จะเป็นผู้ผลิตด้วยเอาไหนลองถามครอบครัวเด็กๆสิบ้านใครผลิตอะไรบ้างเราเรียกว่าตอนนี้ยกตัวอย่างเราเป็นผู้ผลิตเนี่ยผลิตอะไรคะเจ๊ชินผลิตไข่ก็เลี้ยงไก่ใช่ไหมลูกเราเรียกว่าไข่ขายนะคะผลิตก็คือขายไข่เลี้ยงอะไรนี่รุ่นสวนมะม่วงก็เรียกว่าผลิตมะม่วงปลูกมะเขือผลิตมะเขือมาขายก็คือผักนะคะอ้วนผลิตอะไรลูกดีฮะใบเตยโอ้ปลูกใบเตยขายผู้หญิงบ้างบ้านใครปลูกอะไรบ้างบ้านใครผลิตอะไรบ้างบ้านใครผลิตหมูผลิตหมูก็คือเลี้ยงหมูบ้านใครเลี้ยงหมูบ้านนี้เลี้ยงหมูบ้านศิรภพเลี้ยงหมูด้วยใช่ไหมคะเลี้ยงดอกไม้ปลูกดอกไม้ขายผลิตดอกไม้ขายนะคะเราเรียกว่าผู้ผลิตด้วยผู้บริโภคด้วยนะคะคราวนี้คุณครูให้จดลงไปนะคะคุณธรรมในฐานะผู้ผลิตและก็คุณธรรมในฐานะผู้บริโภคจดลงไปในสมุดเรานะคะคุณธรรมในฐานะผู้ผลิตทำตารางเลยนะคะวันนี้จะให้เด็กๆได้เห็นคุณธรรมผู้ผลิตต้องมีอะไรบ้างผู้บริโภคต้องมีอะไรบ้างผู้ผลิตนะคะตีตารางลงไปนะคะข้อที่1คุณธรรมในการในฐานะผู้ผลิตผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะตีตารางเลยลูกตีออกเป็น2ซี่คุณธรรมผู้ผลิตและก็คุณธรรมผู้บริโภคเหมือนตัวอย่างในสไลด์คุณครูเลยเขียนค่ะคุณครูบอกให้เขียนลูกปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราจะให้เด็กๆได้เห็นคุณธรรมผู้ผลิตนะคะคุณธรรมผู้บริโภคก็ที่1นะคะคุณธรรมในฐานะผู้ผลิตผลิตสินค้าที่มีคุณภาพคุณธรรมในฐานะผู้บริโภค1เลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาดนะคะเช่นเปรียบเทียบสินค้าหลายยี่ห้อก่อนซื้อไม่ซื้อตามคำโฆษณานะคะจดลงไปในสมุดเรานะคะตีไปออกเป็นตารางนะคะลูกแล้วก็จดลงไปคุณธรรมในฐานะผู้บริโภคก็คือเราต้องเป็นผู้ทั้งผลิตและก็ผู้บริโภคนะคะเราจะได้รู้ว่าคุณธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรคุณธรรมก็ถึงหมายถึงที่คนเราต้องมีคุณธรรมใช่ไหมต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องให้ดีเราเรียกว่าต้องมีคุณธรรมคุณธรรมในที่นี้ก็คืออะไรลูกความซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์ต่อผลผลิตของเราใช่ไหมนักเรียนปลายทางจดลงไปด้วยนะคะลูกก็คุณธรรมผู้บริโภคนักเรียนตอบสั้นๆนะคะลูกเลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาดนะคะเลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาดไม่ต้องเอาหมดนะคะเลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาดไม่ต้องเอาเปรียบเทียบราคาจะยิ่งยาวนะคะจบไปยังคะข้อที่1
คุณธรรมผู้ผลิตเอาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งลูกคุณธรรมผลิตคุณธรรมคุณธรรมในฐานะผู้บริโภคหนึ่งก่อนซื้อนะคะเราซื้อสินค้าอย่างฉลาดนะคำว่าฉลาดเนี่ยต้องเปรียบเทียบราคาร้านนี้ราคา1ชิ้นราคา50บาทอีกร้านหนึ่งราคา65บาทแสดงว่าเราเปรียบเทียบราคาแล้วสินค้าเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันนะคะแต่ร้านนี้ลดอีกร้านหนึ่งไม่ลดก็แสดงว่าเราเนี่ยต้องดูในฐานะผู้บริโภคเราก็ต้องเลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาดนะคะผู้ผลิตก็ต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพไปข้อที่2นะคะลูกข้อที่2ใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างคุ้มค่าและประหยัดนะคะคุณธรรมในฐานะผู้บริโภคข้อ2ใช้จ่ายอย่างประหยัดเลือกซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้นะคะข้อนี้จดได้หมดเลยนะคะข้อที่2ใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างคุ้มค่าและประหยัดในฐานะผู้ผลิตก็ต้องผลิตอย่างอะไรลูกอย่างคุ้มค่านะสินค้าต้องมีราคาต้นทุนราคาผลิตราคาปัจจัยในการผลิตนะคะไม่ว่าจะต้นทุนยังไม่ถึงไหนเลยเหรอเพิ่งตีกรอบนะคะคุณธรรมผู้บริโภคข้อที่2บอกว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดเลือกซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นนะคะถ้าเราเป็นนักบริโภคที่ดีเราต้องซื้อเฉพาะของที่จำเป็นไม่ใช่เห็นอะไรซื้อหมดมีเงินอยู่100ชนกนันเห็นอะไรอยากได้ซื้อหมดทุกอย่างเลยปรากฏว่าหอบกลับบ้านไปถึงไม่ได้ทำอะไรเลยเอาของไปวางไว้แล้วก็นั่งดูแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มไปยิ้มมาเป็นไงไปได้ของไม่ดีดึงของเล่นออกมาทีเดียวหลุดหมดเลยแสดงว่าเป็นไงไปซื้อของไม่ได้คุณภาพนะคะเราเรียกว่าใช้อย่างประหยัดแล้วต้องได้ของที่จำเป็นถ้าของที่จำเป็นนั้นต้องมีคุณภาพนะคะเด็กๆต้องเลือกซื้อให้เป็นนะไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้ซื้อเพราะสวยซื้อเพราะความอยากนี่แหละนะคะข้อที่2แล้วเพื่อนๆปลายทางก็จะได้ฝึกในการซื้อของด้วยนะคะนะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะลูกแต่เดี๋ยวเราจะเขียนสั้นๆแล้วเอาข้อ2ใช้ทรัพยากรการผลิตนะผู้ผลิตเนี่ยผลิตไข่เมื่อกี้ในห้องนี้บอกว่าผลิตไข่ผลิตดอกไม้ก็คือปลูกดอกไม้ขายเราก็ต้องเป็นไงคะลูกไม่ใช่ขายในราคาแพงเกินไปแล้วก็ต้องดูต้นทุนดูกำไรพอเหมาะนะคะเสร็จได้ยังคะลูกข้อที่2นะคะคุณครูให้เปรียบเทียบระหว่างคุณธรรมผู้ผลิตกับคุณธรรมผู้บริโภคคือเราเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะเราก็ต้องมีคุณธรรมคนมีคุณธรรมเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนเชื่อถือนะคะเด็กๆก็เหมือนกันถ้าเราเรียนเราตั้งใจเรียนเราก็จะได้นะคะทั้งหมด4ข้อเสร็จได้ยังคุณครูไปข้อ3แล้วเขียนสั้นๆตามความเข้าใจของเราก็ได้นะคะไม่ต้องเขียนหมดก็ได้ก็ไปทางเสร็จได้ยังเอ่ยจดเอาสั้นๆนะลูกใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างคุ้มค่าและประหยัดนะคะใช้จ่ายอย่างประหยัดเลือกซื้อเฉพาะของที่จำเป็นไปข้อที่3ค่ะลูกมาแล้วข้อที่3คุณธรรมในฐานะผู้ผลิตไม่หลอกลวงและไม่ปลอมปนสินค้านะคะข้อที่3ไม่หลอกลวงและไม่ปลอมปนสินค้าบางร้านเนี่ยปลอมปนสินค้านะคะเช่นซื้อข้าวสารมา1 กระสอบแล้วก็มาแบ่งเป็นถุงขาย
แต่ในข้าวสารนี่ก็ใส่อะไรไปด้วยใส่เมล็ดถั่วไปด้วยก็ให้มันหนักๆเวลาชั่งกิโลก็เป็นไงจะได้ข้าวสาร10กิโลปนถั่วไปด้วยแสดงว่าปลอมปนสินค้านะคะยกตัวอย่างไม่หลอกลวงและไม่ปลอมปนสินค้านี่คือผู้ผลิตนะอย่างเช่นใครอ่ะเตชินบอกผลิตไข่เตชินก็เอาไข่ใบเล็กผสมต้องคัดทั้งใบเล็กใบใหญ่ก็มีเบอร์ใช่ไหมเตชินก็เอาเบอร์ใหญ่เนี่ยไว้ข้างบนเบอร์เล็กไว้ข้างล่างแล้วก็เวลาขายก็เป็นไงยิบ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 ส่งแสดงว่าเป็นไงหลอกลวงใช่ไหมหลอกลวงก็บอกว่าไข่ใบใหญ่แต่ใบใหญ่ไว้ข้างบนใบเล็กไว้ข้างล่างเราเรียกว่าเขาไม่มีคุณธรรมในการผลิตในการนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเพราะว่าเตชินบอกว่าที่บ้านเลี้ยงไข่ใช่ไหมขายไข่เลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงขายทั้งไก่ทั้งไข่ด้วยใช่ไหมคะไก่ไม่ค่อยมีอ๋อเลี้ยงเป็ดด้วยนะคะขายไข่เป็ดด้วยนะคะเอ้ามีก็มีไงคะใช่อ้าวตอนนี้คุณธรรมผู้บริโภคบ้างวางแผนการใช้จ่ายให้ก็เรียกว่าให้สมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายของตนเองและครอบครัวอันนี้เอาสั้นๆนะลูกวางแผนการใช้จ่ายแค่นั้นพอนะคะวางแผนการใช้จ่ายเอาแค่ประโยคเดียวนะก็ที่3คุณธรรมในฐานะผู้บริโภควางแผนการใช้จ่ายไปข้อ4นะคะลูกเดี๋ยวจะไม่ทันหมดแล้วผู้บริโภคไม่มีแล้วนะคะคุณธรรมในฐานะผู้ผลิตก็ที่4รับผิดชอบต่อผลผลิตของตนเอง5ยึดหลักการของความยุติธรรมนะคะผู้บริโภคไม่มีแล้วผู้บริโภคมีแค่3ข้อนะคะจดให้เสร็จก็4ข้อ5นะคะรับผิดชอบต่อผลผลิตของตนเองแล้วก็ยึดหลักการของความยุติธรรมหมด5ข้อนะคะด้านผู้บริโภคไม่มีแล้วมี3ข้อข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเป็นทั้งคุณธรรมผู้บริโภคและก็ผู้ผลิตให้ถูกต้องลอกให้เสร็จนะเดี๋ยวคุณครูให้ดูสไลด์สุดท้ายแล้วก็หมดลอกให้ครบนะคะลอกลงในสมุดจะได้เอาไปอ่านนะคะเวลาเราไปทบทวนเนี่ยเราจะได้อ่านดูว่าคุณธรรมของผู้ผลิตเนี่ยเป็นอย่างไรคุณธรรมผู้บริโภคจะต้องเป็นอย่างไรนะคะใครเสร็จแล้วโอ้อ้วนเสร็จคนแรกเลยมีเสร็จหลายคนแล้วนะลูกให้เวลาอีก1นาทีให้เวลาอีก1นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสรุปนะคะเพราะจะหมดเวลาแล้วลูกสุดท้ายเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมๆกันนะคะไปสไลด์สุดท้ายนะลูกอ่านพร้อมกันคุณธรรมนี่ก็คือคุณธรรมที่สำคัญของผู้ผลิตก็คือต้องมีความซื่อสัตย์และก็นะคะมีความรับผิดชอบต่อสินค้าของตนเองเพราะเราเป็นผู้ผลิตเราก็ต้องไงกันลูกไม่หลอกลวงผู้บริโภคไม่ปลอมปนสินค้ามีความซื่อสัตย์นะคะผู้บริโภคก็ต้องวางแผนการใช้เงินนะคะรู้จักใช้ในสิ่งที่จำเป็นเอาละค่ะวันนี้ในเรื่องของคุณธรรมผู้ผลิตและผู้บริโภคเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะคุณครูมีหลักให้4ข้อแล้วก็หลักในการปฏิบัติผู้บริโภคที่ดีก็มีด้วยกัน3ข้อนะคะให้เด็กๆได้นำไป
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเรามีความต้องการอะไรแต่ถ้าเรามีหลักนะคะของผู้ซื้อสินค้าที่ดีหลักในการเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ดีเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมในการผลิตและการบริโภคนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันในวันศุกร์นะคะเราจะมาต่อกันถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงต่อในด้านการผลิตและการบริโภคต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ